สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันสุขที่20มกราคม2566กับพี่บุญประชาไทยแล้วก็มิวกันนิกาค่ะคนะฮะเรามาก่อนตุดจีนใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เป็นวันจ่ายค่ะสวัสดีไอเฮียนะฮะอาตีทั้งหลายแล้วก็เอาหมวยด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันจ่ายใช่ค่ะใครจะจ่ายฮะทุกคนต้องจ่ายเหรอเพื่อจะืด้ยืมของไงเพเ่อจะไดยืมหรือเพื่อจะไดวิจจะจ่ายโอ้ยอันนั้นแล้วแต่ความสมัครใจเลยค่ะแต่จ่ายมาถึงทางนี้บ้างก็ดี ตุดจีนวันอาทิตย์ใช่ไหมควันอาทิตย์นี้นะฮะก็สีแดงสีแดงมาก่อนสีแห่งโชคลาภนะฮะแล้วก็เป็นปีใหม่ของชาวจีนปีกระต่ายกระต่ายต,<ฆ>ตัวกระต่ายเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ขออวยพรล่วงหน้าแล้วกันนะฮะสิงเจียยู่อีสิ่งนี้ฮวกใช้ค<ฆ>่ะนะฮะอ่สิเนเนียนควยเลอนะโกงสี่ฟ้าัยก็คือว่าขอให้มีความสุขปีใหม่และก็ขอให้ร่ำรวยเงินทอง<ฆ>ะฮะ แล้วตกลงว่าทองทะลุสามหมื่นหรือยังทะลุแล้วค่ะที่จริงทะลุตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะไม่หมายถึงว่ารับซื้อนะฮะไม่ใช่ทองขายนะฮะรับซื้อยังไม่ทะลุค่ะรับซื้อก็สองหมื่นเก้าใช่นะฮะแต่ว่าขายออกเนี่ยเกินสามหมื่นแล้วเช้าวันนี้สามหมื่นกับอีกห้าร้อยนะฮะแต่ว่าจำได้ว่าตรุษจีนปีที่แล้วนะฮะหลังปีใหม่มานี่แหละทองคําเนี่ยนะฮะตลาดทองคําในต่างประเทศนี่รู้สึกว่าจะทะลุ 2,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนส์เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ดูตลาดต่างประเทศยังยืนอ,อยู่ที่1,900นี่ก็าไต่ามาจาก1,500นะฮะโอ้โหนี่ถ้าซื้อตั้งแต่1,500้าท่นร้นะมันขึ้นมาเกือบเกือบเกือบสองพันอ่ะแต่ถ้าเราซื้อมันอาจจะลงก็ได้เหรอฮะ <laughs> <laughs> บันนี้เราอาจจะไม่ได้มีดวงด้านนี้ <laughs> ล้วช่วงนี้ช่วงนี้พอมันขึ้นปุ๊บรีบขายรีบขายะไรนะครับเพราะว่าดุจจิตม,มันจะลงอพอมันลงปุ๊บค่อยไปซื้อใหม่นะฮะนี่อากาศว่าจะขายเหมือนกันนะฮะมีนะคะมีให้ขายนะ <laughs> <laughs> เอาทองม้วนไปก่อนนะฮะมาดูเรื่องปกของเราหน่อยนะครับค่ะปกใหญ่ของเราวันนี้มีสองปกนะคะคุณผู้ชมดูปกใหญ่ก่อนรู้กันนะอันนี้น่าจะใหญ่แหละเพราะว่ามีลุงป้อมอยู่ในภาพด้วยนะคะเรายึดลุงป้อมเป็นหลักนะคะถือว่าใหญ่ค่ะศึกชิงกำนันนม ตูแทงหลังป้อมนะคะคือพักพี่พักน้องค่ะแล้วก็อีกปกหนึ่งอันนี้ก็พักพี่พักน้องเหมือนกันค่ะสันติฟัดเสหิเนื้อตอนล่างไฟลุกนะคะนั่นไงก็พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะเขาแย่งปลาในบ่อเดียวกันในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็มีปลาของเขาเป็นกะตักกระตัก แต่ว่าปลาของพลังประชารัฐกับปลาของรวมไทยสร้างชาติเป็นปลาบ่อเดียวกันแย่งกันไปแย่งกันมาสรุปว่ายังไงทราบไหมฮะยังไงคะก็จํานวนปลาก็เท่าเดิมนะจก็จํานวนปลาก็เท่าเดิมนะอ่ะเพราะว่าแย่งกันเองไงสมมติว่าปลาปลาในในบ่อเนี้ยมีอยู่หนึ่งร้อยตัวค่ะแย่งกันไปแย่งกันมาะนะฮะ ไม่ว่าใครได้ใครได้มากใครได้น้อยมันก็คือหนึ่งร้อยถูกไหมฮะในขณะที่พักการเมืองอื่นอย่างพักฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแลนสไลด์สามร้อยแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแต่นี่ก็แย่งกันไปแย่งกันมาก็ไม่ได้เกิหนึ่งร้อยเพราะว่าไม่ได้ไปแย่งกับคนอื่นเขาไงถ้าแย่งกันสองพักเนี่ยร้อยตัวนี่แย่งกันอยู่เนี่ยแทนที่จะไปแย่งกับคนอื่นเขาไม่ไปเนี่ยะพักเองเขาก็นั่งยิ้มอยู่พี่กับน้องก็อาจจะพยายามแย่งแล้วแต่อาจจะแย่งไม่ได้ก็ได้กับพักอื่นนะพอ ไปไปสู้ออปชั่นพักอื่นไม่ได้ก็เลยบอกว่าอ๋อหันมาฟัดกันเองเลยนี่พักพี่พักน้องเดี๋ยวล่าให้ฟังอะโอเคกลับมาครับค่ะนครสวรรค์คุณพิธาแล้วก็คณะของเก้าไกลคนะฮะไปลงพื้นที่ตุดจีนเลยฮะใช่ค่ะวันนี้นะฮะใช่ค่ะมีบรรยากาศไหมครับทีมงานฮะนี่เห็นแต่ใบโฆษณามาเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงเช้า ะะเห็นบอกว่าตามกําหนดการเนี่ยเโมงก็ขึ้นรถแห่เก้าไกลตลาดบ,บอลไก่ค่ะช่วง10บโมงตลาดบอลไก่สีไกลกล,าลาดนะคะอันนี้เขาบอกว่าไม่ขึ้นรถแห่แล้วเป็นเดินเอาเป็นภาพนิ่งนะคะจากนั้นก็พักทานข้าวส่วนช่วงเย็นช่วงนี้ละขับระมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะสิบหกนิกาสามสิบนาทีเขาจะมีการเดินทางไปที่อุทยานสวรรค์ลานมังกรจุดที่สองงานหนึ่งร้อยเจ็ดปีตรุษจีนปากน้ำโพค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ถึงหนุ่งทุ่มเลยนะคะค่ะ แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่รอคณะลุงป้อมนะคณะลุงป้อมก็ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคงกลับแล้วมั้งใช่ไหมฮะอันนี้ก็อันี่คือของของก้าไกลเขานะฮะเราไม่มีภาพบรรยากาศนะฮะกลับมาม่วงไหมฮะลุงมิวฮะรู้สึกง่วงไหมไม่ง่วงไม่ง่วงค่ะไม่ง่วงวันนี้สุดจีนมันสุกไม่ง่วงแล้วค่ะแต่ว่ามีข่าวแก้งง่วงอยู่นะสำบใครง่วงนะฮะข่าวแก้งง่วงป่านนี้ยังอยู่บนฟ้องฟ้ามั้งน่าจะยังอยู่พันธวัฒนาควิสุทธิ์ค่ะ บินจากสุวรรณภูมินะฮะไปลอนดอนสหราชอาณาจักรใช้เวลาบินกี่ชั่วโมงับนองมิวพี่ไม่เคยไปเลยสิบสองไหมฮะนานแล้วอะมุไปตั้งแต่ก่อนโควิดอะสิบสองถ้าจำไม่ผิดสิบสองมันดีเลยมากครับแล้วมาดีเลยคงประมาณสิบชั่วโมงก็้งสิบสิบสองชั่วโมงก็เ่าจะถึงแล้วก็ตื่นกี่รอบก็ยังไม่ถึงสักทีอะใกล้มากอะนี่ก็นอนเขาโพส ไปแล้วข้อความนะฮะเอาตอนไปก่อนไปเช็คอินที่สุวรรณภูมิก่อนภาพแรกนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นกันอ่ะเขาบอกว่าทำงานมาสองปีเต็มๆเพิ่งจะได้หยุดยาวๆขอลางงานสัก8-9วันนะครับไว้กลับมาสู้ใหม่ go to London อันนี้ภาพแรกนะคะก็มีแบบบ่ะดาแฟนค่ับนี่กระเป๋าหลุยบ่าฮะกางเกงหลุยที่ถึงาานเอาเอาใหญ่หลอยกระเป๋าดีออภาพกว้างหน่อยฮะ ดูความรวยของน้องกองสลากหน่อยนะฮะเสื้อกางเกงของหลุยวิกตองขอภาพมองกว้างภาพบองกว้างภาพงกว้างภาพางกว้างจะดูชุดเขานะฮะกระเป๋าสบายข้างของดีออค่ะนาฬิกาอุนาฬิกาดูไม่ออกริชาร์ดมิวลอ,ร,อ,อริชาร์ดมิวไม่ใช่ริชาร์ดมิวนะฮะนี่นาฬิกาเอาเอาเอาภาพนี้มาภาพนี้มาภาพนี้มาภาพบุ๊กเล็กมานะฮะดูว่าน้องกองสลากนี่รวยจริงภาพเป็นตัวค่ะเสื้ออะไรฮะ ลุยวิกตอ้เสื้อลุยกางเกงกางเกงลุยกระเป๋าอะฮะ d i อ r ไม่กระเป๋าลากอะฮะกระเป๋าลากไม่เห็นกระเป๋าลากนี่อะไรฮะก Gucci ใช่ป่ะฮะหรือว่าเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้รวยลากปกตินะคือคือเราไม่เห็นกระเป๋าเต็มเต็มเนี่ยครับมันไม่ได้ชัดกล้องอะกล้องอะไลก้ามั้เพราะว่าคนรวยเขาก็จะใช้แบบนั้นนะส่วนใหญ่เป็นไลก้าใช่ฮะถ่ายแบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ กระเป๋าปกตินะคือเราไม่ได้เห็นด้านหน้าไม่ได้เห็นว่่มีโลโก้ด้านหน้าหรือเปล่าไม่ปกติไม่ปกติใช่ฮะไม่ปกติฮะอย่างน้องกองสลากไม่ปกติแน่นอนรองเท้ารองเท้ารองเท้าขยายหน่อยคือมาขยายรองเท้าหน่อยฮะก็ดูรองเท้าหน่อยสุนี้ก็ยี่ห้ออะไรฮะนะฮะเดี๋ยวเขาดูข้างหน้าก็รู้รองก็ยี่ห้ออะไรมันไม่เห็นไงหรือว่าเข้ากับหลุยเลยเปล่ามองไม่เห็นคิดว่าน่าจะเป็น รวยไหมไม่มั่นใจอะเถอะรวยฮะน้องมิ้วเดินไม่ใกล้อะฮะนมนใกล้รวยไหมมันกางเกงมันปิดอะพี่พ่ามันมองไม่เห็นใช่ใช่ออย่าไปดูงเกงในเขานะฮะปลายขากางเกงมันปิดแบนไว้มันดูไม่ออกจริงอะความรวยทีนี้พอโพสบอกพอโพสบอกว่าจะไปลอนดอนแปดถึงเก้าวันปรากฏว่าบรรดานักเลงโซเชียลทั้งหลายนะฮะกันนำเลยครับ บางก็บอกว่ามีกำหนดการจะกลับมาวันไหนแล้วระหว่างนี้ใครดูแลกิจการแทนบางคนก็บางคนก็อวยพรให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะฮะบางคนก็บอกว่าลุ้นเหมือนกันจะกลับมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาทีมงานก่อนหรือเปล่าว่าเอายังไงดีอันนี้ในคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณน็อตนะคะบางคนก็บอกว่าหรือว่าจะไปตั้งหลักใช่ ก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งอขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้พักผ่อนให้สงกอะไรอย่างเงี้ยมีบางความเห็นนะบอกว่าไปดูโอลิมปิกเหรอทำไมต้องไปดูโอลิมปิกไปเขาแซวเ,ออเขาแซวเหมือนทักษิณไงออทักษิณบอกไปดูโอลิมปิกค่ะแล้วไม่มาอีกเลยค่ะไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ต่อไปที่โอลิมปิกที่ประเทศจีนแล้วไม่มาอีกเลยทักษิณกี่ปีแล้วน้องมิ้วฮะอ้ยกี่ปีแล้วนับจําไม่ได้เลย เห็นมเป็นคนลืมง่ายอย่างนี้แหละมีช่วงหนึ่งที่กลับมากลับแผ่นดินปีห้าหนึ่งไหมอะสิบกว่าปีแล้วอ่ะน้องเลยเขาเจ์ลิเวอร์พูลเหรอฮะเหรอนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากองสลากพัดเขาไม่เจ๊งนะค่ะค่ะเขามีมีโอกาสซื้อทีมลิเวอร์พูลได้เลยนะเขาเชียร์ของเหรอเขามาสาวกงสงเหรอฮะหรือพอพอปรากฏว่าบรรดา นักเลงโซเชียลเนี่ยวิาพากวิจาร์ณการเดินทางของน้องกองสลากคิดว่าน้องกองสลากหนีเปล่าวะเพราะว่าหลังจากที่ไปให้การรอบสุดท้ายกับด SI, ีเอสไคราวนี้ไปเลยว่าอย่างนั้นเจ้าตัวก็เลยมาโพสต์สวนอีกด้วยคำแรงๆเลยนะฮะคือขออนุญาตอ่านตามนี้เลยนะคะคุณชงคุณน็อตบอกว่าถ้ากูจะหนีออกต่างประเทศเนี่ยกูจะโพสต์ทำจุดๆอะไรใช้สมองคิดกันหน่อยอ้อลืมไปพวกมึงไม่มีสมองนี่วา กูจะโพสทำหาอะไรนะฮะลืมไปพวกมึงไม่มีสมองเนี่ยว่ะออานะฮะก็ไม่รู้สิคือคนที่เข้ามาโพสต์ในเฟ e บุ๊ k ของคุณน็อตเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นลูกค้ากองสลากพัฒก็ได้นะถ้าธรรมดาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาไม่ซื้ออุดหนุนกองสลากพัฒเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะได้อุดหนุนไหมหล่ะก็เห็นบอกว่าเขาทางทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ จะมีมาตรการก็คือว่าปิดแพลตฟอร์มปิดค่ะออนไลน์แล้วใช่แล้วก็ยึดโคต้าสลากไม่ใช่โคต้ายึดที่กองสลากพัสกว้านซื้อไปอ่ะยึดกลับมาหมดนะคะแล้วก็จะเอามาเข้าแอปเป่าตังค่ะต่อไปหมายถึงว่าแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ของเอกชนก็จะถูกปิดหมดเพราะผิดกฎหมายนะฮะ ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะขายเองใช่ค่ะผ่านแอปเปาตุงเปาตังเปาตงอ่าเปาตังซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วซื้อแล้วเป๋าตุงค่ะแ <Okay. S 2> ล้วใครได้รางวัลที่หนึ่งนะฮะ,ะเป๋าตุงเนะี่ยเป็นเงินที่ถูกรางวัลหรือว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล <laughs> ต่อไปก็ขอให้เปาตุงกันทุกคนเออใช่นะเพราะเขาบอกว่ามันมันไม่ได้เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลมันต้องคือมันต้องสำนักง,งานสลากกินแบ่งเป็นคนขายใช่ไหมค่ะ ไม่ใช่ให้ให้เอกชนไปกว้านซื้อ<ช>สลากใบแล้วก็เอามาอัปโหลดค่ะขึ้นแพลตฟอร์มตัวเองแล้วก็มาขายเกินราคาแม้ว่าคุณน็อตจะบอกว่าอ้าวคนอื่นเขาก็ไปกว้านซื้อเหมือนกันแต่เขาก็มองว่ากองสลากพลาสเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์เจ้าใหญ่ก่อนค่ะ<ม>เออคือคือตัดหัวก่อนใช่ค่ะแล้ก็เรียกว่าเชอดลิงให้ไก่ดูเชอดไก่ให้ลิงดู <laughs> ยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะ uh huh. วิบากกรรมของกอง,กองสลากพลาสนะฮะ uh huh. วันนี้ท่านอธิบดีจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก uh huh. มีหนังสือส่งไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชน uh huh. ทุกคันที่รับโฆษณาติดป้ายกองสลากพัา uh huh. นะฮะให้ถอดป้ายออกภายใน3วันฝ uh ่ huh. าฝืนจะปรับ100บาท ขอดูหน่อยครับติดที่ไหนบ้างโอ้โหคันเบเริ่มเลยใช่ฝากฟื้นปรับ1,000บาทต่อคันนะคะถ้าใครพบเห็น3วันต้องไปเคลียร์ให้หมดค่ะซึ่งเอกชนเขาก็บอกว่าน่าจะเคลียร์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้แหละมกราคมนะคะเอ้าก็ภายใน3วันนะเธอเลยใช่แต่แต่เอกชนก็บอกว่าภายในมกราคมนี้ละกันภายในเดือนมกราคมนี้แหละอะไรเงี้แต่ถอดป้ายแล้วเสร็จเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยคือคือไม่รู้ว่า เงินเข้ามาจากไหนเยอะแยะนะค่ะเงินเยอะมากเลยเท่าที่ดูนเนี่ยเท่าเพราะว่าในโลกโซเชียลทั้งหลายใน Facebook ใน Youtube แล้วทุกการแข่งขันนะกีฬาทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ตีไก่ปากัดและยจนถึงชกมวยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเขาจะมีแบบสตรีทฟไฟเตอร์อะไรอ่ะเขาก็แบบว่าเอาเ,าเหล็กมาล้อมเป็นเวทีแล้วก็เอาฟูกมาวางะนะฮะแล้วก็ต่อยกันข้างถนน เดี๋ยวนี้นะเขามีแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีป้ายสนับสนุนนี่ยกองสลากพัฒเนี่ยไปทุกที่เลยฮะวันก่อนดูกล้องห้วยไร่จัดคอนเสิร์ตอยู่สกลนครนะฮะเอาคล้ายๆที่เขาใหญ่ไงอะไรนะคอนเสิร์ตบิ๊กเม้าเทนอ่ะบิ๊กเม้าทกเทนสกลนครมีแต่โฆษณากองสลากพัฒเต็มเลยโอ้ไม่เงินเยอะนี่มัน เป็นสปอนเซอร์ <inner monkeys> แต่ไม่รู้ว่าสปอนเซอร์ทีหนึ่งมันมันใช้เงินกี่บาทนะพันสองพันก็เป็นสปอนเซอร์ได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้โอ้าอคงไม่ได้ขึ้นป้ายใหญ่ค่ะถ้าพันสองพันนะคะก็ก็เขาก็ไม่ป้ายใหญ่นะป้ายเล็กๆแค่นี้นะฮะแต่ว่ามันติดเยอะไงแต่ก็เขาไปซึมลึกเข้าไปทุกที่เลยคอย่างนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะสำหรับบรรดาเด็กและเยาวชนเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้คนเราทํางานเหนื่อยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นกันล้านหรอกค แต่พอเห็นโฆษณาของกองสลากพัดเท่านั้นแหละฮะงานไม่ทาแล้วหรือว่าทํางานได้มาก็ซื้อหัวย่างเดียวแล้วมีความหวังเอาอยากจะได้30สล้าน4ี่สิบล้านห้าสิบล้านเงินกองก็เริ่มบนรถสปอร์ตหรูอ่ะใช่ไหมฮะเออแหม่เพิ่งจะมาตื่นนะใช่ไหมเพิ่งจะมาตื่นทุกหน่วยงานเพิ่งจะมาตื่นแต่ว่าของลุงแดกตื่นยังอ่ะช่องช่องเก้าเอ็มคอสอสมทอะไรน่ะก็คยังอยู่ไงก็เห็นบอกยังดูข้อกฎหมายอยู่ะค่ะ <Yeah. S 2> จริงก็มีหลายช่องนะที่อกองสลักพาซื้อโฆษณานี่โบดได้แล้วนะโบดได้เลยโบดได้แล้วค่ะ,ะข่าวแก้ง่วงจบแล้วนะฮะ,ฮะทีนี้ก็มา,าดูเรื่องโบดแก้จนฮะ เออค่ะค่ะค่คุณผู้ชมร่วมวทกันนะคะวันนี้มีคําถามเริ่มเห็นนโยบายหลักๆของแต่ละพักการเมืองแล้ววันนี้เลือกมาสองนโยบายที่คิดว่าโอ้โหเห็นแล้วมันฮือฮาสองพักใหญ่ใช่กับสองพักใหญ่ค่าแรง600บาทเนี่อันนี้ของเพื่อไทยบัตรประชารัฐ700บาทเนี่ยอันนี้ของพลังประชารัฐนะคะถามกันเลย ชอบนโยบายไหนมากกว่ากันวัดกัน2นโยบายนี้ของสองพักใหญ่ค่ะค่าแรง600บาทกด1น,นะคะของเพื่อไทยบัตรประชารัฐ700บาทกด2กัดเข้ามาค่ะโหวตที่ Facebook Nation TV Live ของเราขณะนี้นะคะครับ yeah. ข่าวด่วนฮะข่าวด่วนเมื่อเวลาบ่ายโมงนะฮะมีรายงานว่าพี่นาลิศคำนุรักษณ์ลันจะเช่วยมหาไทย สสพัทลุงเมื่อวานนี้เราเพิ่งวิเคราะห์สนามเลือกตั้งนะฮะพี่นาเรศดูอยู่แล้วว่าความดันขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าพี่นาเรศเนี่ยอยู่เขตสามใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาคนของประชาธิปัตย์มาเนื่องจากว่ามีตําแหน่งลตรีช่วยมหาไทยนะฮะเป็นเดิมพันคือเป็นลตรีช่วยแล้วเนี่ยก็ต้องเอาเอาเขตหนึ่งกับเขตสองคืนประชาธิปัตย์ให้ได้เพราะว่าโดนภูมิใจไทยคุณคุณอะไรนะฮะ รัฐกิจประกันคุณนาทีีรัฐกิจประกันนะฮะยืดไปสองเก้าอี้แล้วคุณนาทีก็ประกาศว่าจะยึดเมืองพัทลุงเมืองลุงเนื่องจากว่าเป็นเป็นจังหวัดบ้านเกิดสามเขตสามเก้าอี้พัทลุงแต่ในขณะเดียวกันพินพิธอินทรสมบัติอดีตสศคนเก่าคนแก่เขตสองของพัทลุงเนี่ยก็ไม่ยอมส่งบรรดาด็อกเตอร์เนี่ยตั้งสามเขตเลยลงชิงชัยของพลปชารัฐส่วนของลุงตู่ก็บอกว่าลุงตู่ภาคใต้ในเสียงดี กระแสมารวมไทยสร้างชาติใช่ไหมฮะ,ะก็จะเอาคนส่งลงสามสามเขตนี่เหมือนกันมันก็เลยสู้กันแบบสี่พักลุมสามเก้าอี้อันนี้ก็มีส่วนที่ทําให้เครียดได้นะเพราะว่าวันนี้มีรายงานว่าพี่นริศลงพื้นที่พบป่าพี่น้องประชาชนที่ตำบลบางเป้าอำเภอกตังจงังหวัดตรงังแล้วก็ร่วมพิธีละหมาดในมัสยิดตำบลบางเป้าเกิดอาการวูบวูบแล้วก็ชักเกร็งนะคะผู้ติดต,ตามผู<อ>้ติดตามเห็นแล้วตกใจะนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภานะครับสอสอส,อสุนชาโลสถารพรวิพิธสอสอตรังเขตสามรีบนนำตัวพิน,นรลิตนี่ส่งโงพยาบาลกันตังจังหวัดตลังโดยด่วนเลยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวยังยังได้สติอยู่นะฮะยังค่ะยังได้สติช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองเกือบเกือบจะบ่ายสามแต่ถ้ากว่าไปดูประวัติ โอ้อันนี้ต้องระวังนะฮะคือพี่นริศเนี่ยมีประวัติการรักษาทําไบพัดหัวใจนะคะซึ่งคุณหมอก็พยายามบอกว่าอยากให้พักพรอย่าทางานหนักค่ะแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้นะไกลเลือกตั้งแล้วก็ต้องลงพื้นที่หนักหน่อยค่ะอายุก็62แล้วนะคะสําหรับพี่นริศเนี่ยโอ้หกยังไม่เยอะฮะหกสิบสองค่ะลุงตู่ก็68แล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นคาเก้าเอี้ยอยู่ลุงตู่แต่ว่านี่บายพัทหัวใจก็ผ่าตัดนะฮะแล้วก็ เอาเส Red, gehört, <to <to ้นเลือดหัวใจเนี่ยเส้นเลือดใหญ่หัวใจมาต่อกันบายพาสต้องระวังนะฮะส่วนผมเนี่ยเคยสวนหัวใจมาแล้วเรงเส้นเล็กนะฮะสวนหัวใจต้องระวังเหมือนกันนะฮะต้องมีหัวใจรายการจัดรายการอยู่เนี่ยวูบอไปนี้ทําไงเดี๋ยวเดี๋ยวรีบวูบไปนี่ไม่ต้องส่งโรงพยาบาลนะฮะอ่าให้ไปไหนคะไปวัดเลยนะฮะ ไม่ได้น้องต้องทำตามขั้นตอนเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลก่อน1นึ่งหนเตรียมไว้นะคะนึกว่าโทรหาหลวงพ่ออันนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะพี่นาริสนะขอให้แข็งแรงขอหายไวๆวเพราะว่าโอ้ใกล้เลือกตั้งแล้วนะฮะใกล้เลือกตั้งแล้วนะฮะพี่นริสก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งข้าเฝ้าถวายสัปปติยานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเป็นรัฐมนตรีที่ขยันขันแข็งเป็นสอนน้ําดีอ่ะของพรรคประชาธิปัตย์ เหมาะแล้วที่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าก็ต้องดูสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะหะ,ะฮะมนมนาจูริ่งก็เลยขาเฉลิมชัยจะใช้งานหนักนึกว่าคนเป็นลมหัวใจมันโอกาสวูบไม่ง่ายผม,มเลยไม่รู้จะวูบเมื่อไหร่นะเนี่ยนะฮะ อย่าแช่งอย่าแช่งอย่าแช่งรู้รู้รู้มีคนแช่งอยู่แอะคุณโบลังเขาบอกอย่างนี้ว่ายิ่งคนแช่งเท่าไหร่ยิ่งอายุยืนเลยยิ่งอายุยืนยิ่งบอกว่าจะตายมันพรุ่งนี้นี่ยิ่งไม่ตายแสดงว่าใครอายุยืนเนี่ยรู้ตัวไปเลยว่าคนแช่งเยอะแต่ว่าลุงตู่ลุงตู่อายุยืนใช่ไหมเพราคนแช่งเยอะนะครัไปดูไปไหนคะเดี๋ยวนะฮะ ข่าวเราหมดแล้วเหรอฮะข่าวเรามีเยอะจะไปไหนล่ะยังลงใต้อยู่ไหมหรือไปนครสวรรค์ไปพิษณุโลกเดี๋ยว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 มีที่ให้เลือกไปเยอะละคะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสสอเนี่ยเยอะมากนะฮะไปไปข่าวพี่แดกก่อนแล้วกันนะฮะพี่แดกวันนี้ส่วนข่าวพี่โบ้ใจเย็นพี่โบ้ใจเย็น ต้องมาคู่กันใช่่อมตลองมันแน่กับพี่โบ้เนี่ยเนี่ยพี่โบ้กับพี่วิรัติเนี่ยนะฮะสองคนเนี่ยรอดูอยู่นะฮะค่ะงั้นพี่แดกก่อนละกันนะพี่แดกวันนี้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมคุณธนกรอมุญคงชนะไปด้ไปหาเสียงในฐานะเลิมตีเอาเปรียบชาวบ้านของเขานั่นเห็นะลงพื้นที่ไปดูทั้งการฟื้นการท่องเที่ยวดูแลเรื่องน้ําก่อนนะนี้จําได้ไหมช่วงน้ำท่วมภาคใต้ภูเก็ตน้ําก็ท่วมแต่ว่ากกตอันจ้องอยู่เลยอ่ากกตต้องดูนะคะอยากให้ออกนอกเขตนะใช่ไหมฮะอ่่่่่ะชววงงนนึพีีแดกกกเย็บอา รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาน้าท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพของประชาชนโดยมอบหมายกรมโยธาธิการผังเมืองหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมให้เร็วที่สุดนะคะช่วงท้ายจะตัวให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยกรณีทุนจีนสีเทาทุนสีเทาต่างๆพี่แดกบอกว่าท่านนายกก็บอกท่านนายกบอกว่าให้เอาจริงกับเรื่องนี้มาก ำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างถูกต้องและยุติธรรมที่สุดออันนี้อยู่ที่ผู้เกตอยู่ที่ตำบลรัศดาตําเมืองนะฮะชุมชนเมืองเก่าผูเกตอีกจุดหนึ่งนะฮะไปชุมชนย่านเมืองเก่าไปขับเคลื่อนท่องเที่ยวค่ะนี่เราผัดอะไรฮะเนี่ยผัดหอยเหรอฮะเรืออะไรฮะต้องต้องเอาซีจีลงก่อนเหมือนกุ้งอบบนเส้นเลยอะ ใช่ค่ะเหมือนกุ้งอบวุ้นเส้นนะส่วนภาคการท่องเที่ยวพี่แดกบอกแบบนี้ตอนนี้นะคะการท่องเที่ยวเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นรู้สึกดีใจที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินออกมาท่องเที่ยวเต็มท้องถนนภูเก็ตเลยขอบคุณทุกภาคส่วนท่องเที่ยวตอนนี้ฟื้นแล้วนะคะสะท้อนว่าชาวจีนผู้คนจากทั่วโลกมั่นใจในการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะตัวจีนนี่ก็คือคักแหละนะฮะแต่ว่ามันจะมีภาพภาพหนึ่งนะฮะชาวบ้านเขาเอา อะไรอ่ะผ้าขมงผ้าขมา้าเนี่ยมาผนะูกเอวให้พี่แดกเนี่ยนะฮะอเออก็ให้ระวังนะฮะเพราะว่าผ้าขาม้าน,นี่สัญลักษณ์ของการหาเสียงระว,วังกรกตอจ้องอยู่หนึ่งห้ามลับสองอย่างนะฮะหนึ่งผ้าขาม้าสองพวงมาลัยดอกดาวเรืองน,นี่สัญลักษณ์ของการหาเสียงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเองเนี่ยใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็แม่จะบอกวาอ่าพี่เบิ้มก็กมันก็เป็นทุกรัฐบาลอ่ะอ่าก็ ก็เช้าก็บอกว่าไปราชการใช่ไหมฮะพอหมดเวลาราชการปุ๊บตอนนี้หมดแล้วเนี่ยแต่ก็สวมเวลาหาเสียงเลยนะฮะเหมือนลงตู่เมื่อวานนี้ที่ที่ราชบุรีส่วนอีกคนหนึ่งที่จะเข้าพักอ้ทำไมคนเข้าพักนี้ทําไมมันไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เลยใครไม่ไม่กล้าอ่านต่อเลยนะใครที่บอกอนุชาบุรลพาใจสี ก็ถูกใจลุงตูไงจะบอกไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วมันจะเอาคะแนนมาจากไหนอ่ะพี่หมายถึงว่ามันต้องได้คะแนนนะเขาพักการเมืองอ่ะมันไม่ใช่ไปเอาคะแนนเอาเอาประโยชน์จากความสบายใจก่อนความสบายใจค่ะใครก็ตามใช่ไหมฮะคุยกับใครแล้วสบายใจก็เอาคนนั้นเลยลุงตูก็จะใครจะเข้าพักเนี่ยเอามีตําแหน่งหมดใช่ไหมแล้วเวลาลงพือที่หาเสียงเอาเปรียบชาวบ้านนะ ใช่ไหมรักษาการอะใช่ไหมอันนี้อันนี้โคศกอันนี้โคศกอนุชาคุณอนุชาบุรพาชัยศรีนะคะก็ล่าสุดเจ้าตัวก็เตรียมไปสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาตินักข่าวก็ถามเมื่อไรเร็วๆนี้เมื่อไรกันแน่เจ้าตัวบอกว่ารอดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมก่อนนะคะหมายหมายควาว่าไงหมายควาว่าไงฮะน้องมิวก็หมายความว่าจะไปเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติพี่เกมมนุชาทําไมก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเม่อนตั้งเนี่ย พี่ oh, ตันจิตพัฒไม่อันไหนอ๋อตันอดีตไอนนัทพลอ๋อธีสุวรรณเป็นเป็นเพื่อนพี่ตันแล้วพี่ตันเข้าไปก็ยังอยู ä, ่ช oh, ่วยลุงป้อมอยู่ค um ่ะเพราะกรปปสใช่ไหมเพราะนี่เขาก็มาจากกระทรวงศึกษาค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็ฝากมาเป็นโคศพตอนนั้นในชิงกับพี่แดกแล้วก็พี่แดกก็ไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าแรงของพี่ตันแรงของกรปปสเขาเยอะกว่า แต่ว่าพ yeah. claro ี่ตันเขาก็ยังอยู่ท yeah, hm ี่พลังประชารัฐอแต่ว่าพี่เจมส์นี่ก็มาอยู่กับลุงตู่นะฮะเลยบอกว่าเอาคนเราก็มันก็เปลี่ยนไปได้เนาะใช่ไหมฮะแต่ช่วงนึงนะค่ะบอกว่าถามเหมือนกันว่าจะไปปลาใสกับนายกที่ชุมพรหรือเปล่า28มกราคมนะคะพูดเป็นด้วยเหรอคุณอนุชาบอกเดี๋ยวผมขอดูกำหนดการก่อนยังไม่กำหนดการที่ชัดเจนเลยพูดเป็นโอ้เป็นโคศกนะทำไมจะพูดไม่เป็นพูดเป็นด้วยเหรอฮะพูดไปอ๋อพูดเป็นเฉพาะงานที่แถลงมั้งงานอื่นก็ คงไม่ใช่แล้วมัง้งส่วนวันนี้มีใครลาออกบ้างมีใครลาออกใครลาเข้าออคุณอิสระอิสระเสรีวัฒนาวุฒิลาออกจากตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อในสังกัดพักประชาธิปัตย์โดยให้มีผลตั้งแต่20มกราคม2 5 6 6เป็นต้นไปเจ้าตัวจะไปไหนเนี่ยนะฮะ เจ้าตัวบอกว่าได้ยื่นใบาลาออกแล้วจริง<ฆ>เป็นการลาออกจากสสแต่ยังเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์อยู่โดยจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะไม่ได้ปรึกษาประธานชวนหรอกเพราะเชื่อว่าปรึกษาก็คงไม่ยอมให้ลาออกแต่ตอนนี้เห็นว่าช่วงโคงสุดท้ายของงานสภาจะต้องช่วยงานในชวนซึ่งคณะทำงานหลายคนจะต้องลงพื้นที่รวมถึงสมบูรณ์ปุทัยเวียนคุณเลขาประธานสภาด้วยจึงได,ตด้ตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดทางให้กับผู้สมัครลำดับต่อไป ขึ้นมาเป็นสอสอโอ้นะฮะลำดับต่อไปเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะฮะ,ะลูกอด,ดีตน,นายกนะโอ้นี่ฮะค่ะน้องปลื้มน้องปลื้มคุณปลื้มสุรบทหลีกภัยนะคะ อันนี้ตกลงว่าประธานชวนไม่ได้บอกให้คุณอิสลาลาออกเพื่อที่จะให้ลูกได้เป็นสสอนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะฮะเพราะว่าคุณอิสราก็ออกมาบอกล่วงหน้าเลยบอกว่าไม่ได้บอกประธานชวนใช่ค่ะเพราะถ้าบอกเดี๋ยวจะเป็นการรู้กันกลัวกลัวไม่ให้ออว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าบอกปุ๊บเดี๋ยวก็บอกว่าเออรีบออกนะเดี๋ยวปื้มจะได้มาเป็นสอสอหน่อยแต่ว่าคุณอิสราเนี่ยคือไม่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นนะลาออกแล้วก็ไปพรรคอื่นค่ะ แต่เนี่ยลาออกจากสสสมาชิกพรรคไม่ได้ลาออกหมเพราะว่ายังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ยังช่วยงานหนึ่งหัวชวนอยู่เพียงแต่ว่าให้น้องพลื้มจะได้เป็นสสสสจนกว่าจะถึงวันที่พลเอกประยุทธ์ยุบสภาวันไหนนะฮะน้องมิ้วยี่สิบสามมีนามอ๋อจะกุสภาอ๋อนี่คิดให้ครบวาละเลยยี่สิบสามมีนาไม่ไม่สิบสี่กุมภาเขาอาจจะยุบเจ็ดก็ได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะเพราะว่าเลิกไม่ค่อยดีสิบสี่กุมภาเลิกดีที่สุดแล้วก็จะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่ง้าดเชื่อเลิกนะนายกเชื่อเลิกด้วยเหรอโอ้หนายก สายสายมหูหรือสายบูไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่านี่คนหนึ่งแล้วนะนะฮะที่ลาออกไปน้องเปลื้มเนี่ยอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่33ของประชาธิปัตย์โอ้โหคือถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ยโอกาสที่คนที่อยู่ลำดับที่33เนี่ยจะได้เป็นสอสเนี่ยม,มันก็ยากเลยใช่ไหมฮะค่ะพ,พราระก่อนหน้านี้คุณศรีสมรและสมีเลิกเศษสสบัญชีรายชื่อนะฮะ หรือคนเมืองการเขาเรียกว่าซอเจนซอเจนเนี่ยก็ได้ลาออกลาออกจากสสบัญชีรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ออก,กเฉกาะสสบัญชีรายชื่อใบชื่อออกจากพรรคประชาธิปัตย์<ช>เพื่อจะไปอยู่พักคพ,พลังประชารัพรารรฐพรรคพลังป้อมเมืองการเชนบุรีนะฮะคนหนึ่งแล้วนะฮะสอเจนก็ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นักข่าวก็ไปถาม ไปถามพี่เพี่นิพนธ์พี่พนิพนธ์เร,เรื่องซอจนเหรอคะเรื่องซอจนพี่นิพนธ์ก็บอกว่าทราบข่าวแล้วคือทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าทางซอจนจะออกจากพักเพราะมันก็มีข่าวไปเปิดตัวกับพักการเมืองอื่นมาก่อนแล้วเอาจริงคือไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเพราะว่าซอจนก็เป็นสสบัญชีรายชื่อออกไปก็หาคนใหม่มาแทนค่ะนะักข่าวก็มองว่ามันจะกระทบพื้นที่กาญจนบุรีหรือเปล่าพี่นิพนธ์ก็บอกนะคะว่าเอาจริงๆน่ะ เห็นว่าในเมื่อเจ้าตัวไม่สมัครใจจะอยู่และเป็นคนให้ข่าวกับสื่อเองว่าจะย้ายไปที่นั่นที่นี่เป็นระยะหนึ่งแล้วพักก็มีการเตรียมคนใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือไม่ง้อแหละนะ่าคือคือลาออกจากคือสสบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกเป็นพวกดาเคราะห์นะฮะไม่มีแสงสว่างในตัวเองที่สําคัญเนี่ยคือสุดก็คือสสเขตถ้าสสเขตลาออกเนี่ยมันก็กเพิ่มเพราะว่าหาคนไปลงเขตในแขงอนุญาต แต่ว่าไอ้สอสบัญชีรายชื่อในส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นพวกผู้มีพระคุณต่อพักเราก็ต้องเรืองลําดับนะ <Th a. S 2> ลำดับ 1, 2, 3, 4, 5ี่ก็ต้องดูว่าพักจะได้กี่ล้านนะฮะถ้าพักได้ 2, อสาล้านเนี่ยนะฮะเกินลําดับที่5ไปเนี่ยโอกาสเป็นผีนี่เยอะ <Th a. S 2> ใช่ไหมฮะ แต่ถ้าหากว่าพักได้สัก10บล้านเนี่ยลำดับที่20ยังมอมีโอกาสที่จะได้เป็นสสก็จะมองกันแบบนี้นะฮะยังไม่หมดแต่ว่าขอพักกันสักครู่นะฮะเรื่องของประชาธิปัตย์ยังมีอยู่แล้วก็อีกหลายพักการเมืองของพักพักพักภูมิใจไทยอย่าบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยดูแต่พักอื่นนะ วันนี้พรรคอื่นก็ดูดภูมิใจไทยได้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่2นะคะโป่ค่ะโโฆษณาปปกงไหนยป่กใหญ่ของเราวันนี้นะคะดูปกแรกกันก่อนค่ะศึกชิงกำนันนอมตู่แทงหลังป้อมนะคะอันนี้พื้นที่นครราชสีมารอดูกันค่ะอีกปกหนึ่งนะคะสันติฟัดเสหิเนื้อตอนล่างไฟลุกค่ะทีนี้เรากลับมาดูโหวตของเราหน่อยะว่าชอบนโยบายไหน ค่าแรง600ของเพื่อไทยหรือบัตรประชารัฐ700ของพลังประชารัฐนี่ผลโหวตออกมาปรากฏว่าชอบค่าแรงสิคะค่าแรงได้ทุกวันมาและ600บาทดืนนะคะเดือนละเดือนละ700เหรอเดือนละ700ค่ะอันนั้นต้องรอเป็นเดือนอันนี้ได้ทุกวันนะคะโอ้ต่อไปเป็นบัตร ประชารัฐเดลี่ได้ไหมฮะ <c oughs> ทุกวันวันละเจ็ดร้อยได้ไหมฮะลุงมยิวฮะเอาก็ได้แล้วจะเอาเงินจากไหนนั่นน<อ>่ะสิจะมีตังค์จ่ายหรือเปล่าเนี่ยคื oh, อจะถามนี่โอ้ตังค์ลุงป,ป้อม,มลุงป,ป้อมตังค์เยอะก็ชอบหกร้อยในเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ประชารัฐเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะค่บัตรเนี่ยนี่พวกคนในกรุงเทพรรหรือเปล่าฮะเนี่ยที่โหวตมาเนี่ยทำไมคะต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าชอบบัตรประชารัฐชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยนะฮะชอบจริงๆนะของพลังประชารัฐฮะมีหลักฐานม นะฮะเอาไปดูกันชาวบ้านเขาชอบไหมฮะค่ะวันนี้ก็มีใจค่ะที่ได้เจอพลเอกประวีทย์นักข่าจากจังหวัดนครราชสีมาได้บัตรประชาชนหลายคนก็อยากจ่มไปเจับมือยแล้วก็คนี่มาเห็นพี่น้องแถวนี้ท่านมากที่ได้บัตรประชาชนของเราอะค่ะบ้านผมวันนี้แน่นมากชอบมากค่ะนั่นแหละ มา,มาที่ช่วยบัตชประชาชนดีใจมากๆค่ะพักลังประชารัฐมีบัตรประชาัฐให้กับประชาชนขอบคุณมากมากคค่ะดีใจค,ค่ะที่มีบัตรประชารัฐช่วยผู้ยากไร้แล้วก็จะเพิ่มให้ไปเจ็ดร้อยดีใจมากๆเลยค่ะอ่าเนี่นะฮะคือพี่น้อง<ข>ที่ พิษณุโลกและนครสวรรค์สองจังหวัดที่ลุงป้อมลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะนะฮะของภรคพ,พลังประชารัฐเขาก็ไปถามแล้วเราใครให้บอกว่าบัตรประชารัฐเขาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชื่อเต็มเต็มอ่ะ<ห>อ่า ทำไม<ข>ไปบอกบัตรประชารัฐบัตรประชารัฐยังไม่ได้เราใช้กันอยู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเอาก็พักพลังประชารัฐเขาไปถามนะเขาก็ต้องถามบอกว่าไมาพูดว่าบัตรประชารัฐใช่ไหมครไม่ได้เ,เขเปลี่ยนแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนายกป้อมมา,าก็จะเปลี่ยนชื่อ<า>ไม่ใช่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว<อ>ก็จะเป็นบัตรประชารัฐไปเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมช่วยกันจํานะคนที่บอกชอบบัตรประชารัฐอ่ะถ้าลูกตู่ลงพื้นที่จะชอบบัตรรวมไทยสร้างชาติไม่ได้แล้วนะ บัตบรวมไทยสร้างนีเ <laughs> <laughs> เขายังไม่รู้ว่าเขาจะคิดนโยบายยังไงนะฮะอ่ะอะอันนี้บางส่วนเราตัดทอนมา,านะฮะแต่ว่าภาพใหญ่ๆที่ลุงป้อมลงไปวันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะอยู่ในรายงานวิเคราะห์ของเรานะครับไปดูความเคลื่อนไหวอื่นๆอื เอา,อเ,อาเอาพักนี้หน่อยพักไหนเอาเอาพักลุงบรรหารหน่อยนะฮะลุงบรรษัิไทยพัฒนา,านะคะไม่ค่อยได้รายงานข่าวพักลุงบรรหารหน่อยนะ,ะเขามีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะมีการกำหนดแล้วก็ประกาศนโยบายออกมาแล้วคุณผู้ชม สินโยบายที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะใช้หาเสียงในการเลือกตั้งปีนี้ 1. รัฐธรรมนูญประชาชนค่ะบรรหารโมเดลปี40เราทำสำเร็จมาแล้วโ,โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญอ่านี่คุณลูกท้อประกาศเองสองเกษตร,รกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะคะล้ำ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 อันนี้ก็เป็นนโยบาย <ๆ S 2> ของกระทรวงอยู่ตอนนี้ด้วย3แจกพันข้าวฟรีทั่วประเทศ60ล้านไร่ๆๆลดต้นทุนยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น,นะค่ะ อยากพันข้าวเหรอฮะใช่พันข้าวซื้อจาก CP พีเขเปล่าหรือซื้อจากไหนฮะพันข้าวคิดค้นใหม่ได้ไหมแบบเอาที่มันแบบให้ผลผลิตต่อไร่เยอะๆคุณภาพสูงๆอ่ะเอ่าสี่นะขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศหน่วยละ2บาทค่ะห้าสารต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกเสาเดี๋ยวเดี๋ยวค่าไฟตอนนี้มันเท่าไหร่นะฮะเดือดเท่าไหร่นะห้าบาทถ้าเปกติ5บาทกว่าห้าบาทห้สี่สิบเก้าสตางค์อันนี้หน่วยละ2บาทใช่ไฟไฟฟ้าการเกษตร หมายถึงยังไงฮะขายายเขตไฟฟ้าการเกษตรเออหมายถึงว่าหมาหมายถึงว่า ไฟฟ้าที่ต่อไปตมตมไร่ตาม,ตามนาอะไรนี่แหละก็จะแบ่งยังไงว่าอันไหนไฟฟ้าใช้สลหรับก,กรารเกษตรอันไหนไม่ใช้สลหรับก,กรารเกษตรบางทีใช้ไฟก็เล,เล่นเล่นไฮโลอะไรเงี้ยหน่วยละสองบาทไหมกลางป่ายางอันนี้แล้ใช่ห้าสารต่อระบบบาดานขนาดใหญ่ทุกตำบลน้ําสะอาดทุกหมู่บ้านนะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงป้อมก็บอกว่าอ้าหลายปีผมก็ไปทํามาแล้วนะขุดบาดานเนี่ยหนะคะงบลงทุนท้องถิ่น10ล้านบาทเจ เรียนในสิ่งที่ใช่ใช้ในสิ่งที่เรียนค่ะจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนพัฒนาทักษะวิชาชีพให้นักเรียนที่จบม .6 ปวชสามารถมีงานมีรายได้รองรับนะคะแต่สุขภาพดีมีเงินคืน3,000บาทสวัสดิการอัปเกรดได้เก้าสร้างงานสร้างไรายได้ผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเดือนละสามพันบาทอ่าสิบระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงเท่าเทียมค่ะนี่คือสิบนโยบายหลักๆนะคะชาติไทยพัฒนา คือถ้าเกิดว่าเราดูนโยบายแต่ละพักเนี่ยสิริรวมแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเอานโยบายทุกพักมารวมกันชาวบ้านก็จะได้เดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะฟรีๆเนี่ยนะฮะหลายหมื่นอยู่นะคือนโยบายไหนที่มันเป็นตัวเงินเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่านี่คือนโยบายประชานนิยมถูกไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใครจะนิยมมากกว่ากันต้องต้องงัดแหละอย่างเงี้ยงบลงทุน ท้องถิ่นนี่สิล้านเนี่ยใช่ไหมฮะประชานิยมแหละเอามา10สล้านลงไปให้สุขภาพดีมีเงินคืน3,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุคนพ่การ3,000บาทใช่ค่ะมันก็จะไปซ้ํากับไทยสร้างไทยของผู้ยิ่งหน่อยนี่คือบํานานบํานานใช่ไหมฮะบำนานประชาชนสามพันบาทรับนิ้วแล้วครับคุณผู้ชมฮะพ่อแม่พี่น้องฮะ รับรองว่าคือถ้าหากว่าแต่ละพักเนี่รวมกันเป็นรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยนะฮะพี่น้องก็จะได้เดือนละประมาณสักส0 0 0 0ื่นละผมว่าอ,อยู่บ้านไม่ต้องทํางานก็ได้อ่าใช่ใช่ใชนะฮะถ้าทําได้นะถ้าทําได้นะคุณวร <S <S าวุมก,ก็บอกว่าพร้อมแล้วสําหรับชาติไทยพัฒนาในการ เลือกตั้งใช่ไหมฮะ25กาอีนะคะชาไทยพัฒนาเป้าเดิมค่ะอืมอ25กวาเอมพักน้อยนะฮะแต่ว่า25เนี่ยก็ไม่น้อยนะลูกทูบอกว่ามันไม่น้อยนะ25เนี่ยวันที่พักเนี่ยยังนับไปนับมาเนี่ยยังไม่ได้สักเก้าอี้เลยที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสออเลยมาก็ต้องมาตั้งเอาตําแหน่งให้โอ้ยน่าเบื่อไปกันที่ไปกันที่ภูมิใจไทยที่เราโฆษณาเอาไว้ภูมิใจไทยดูจากคนอื่นนะฮะค่ะ ภูมิใจไทยออกจากพักภูมิใจไทยก็มีคือคือเขาลาออกจากการเป็นสอสอภูมิใจไทยคุณอัภ<ะ>ิชาเลิศพัชรักกมลนะคะ,ะโดยการยื่นหนังสือลาออกเป็นสอสอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่ง<ะ>มีผลวันนี้นะคะ,ะแต่เจ้าตัวบอกว่า ยังไม่ได้คิดนะว่าจะไปอยู่พักไหนเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรนะดูดูดูภาพที่ถุงมาเนี่ยร่่ไงบอว่าถ่ายคู่ใครกำนันปอใช่ค่ะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะคะกำนันปอเราก็พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่ากำนันปอเนี่ยแกไม่สบายแล้วจะส่งลูกลงแต่ว่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็คัดคนลงแทนกำนันปอหมดแล้วฉะนั้นแม้กำนันปอจะยังไม่ออกจากพักภูมิใจไทยยังไงเชยก็ไม่ได้ไม่ได้ลงในนามภูมิใจไทยอยู่แล้ว ถูกไหมฮะอ,อ,อ,อแล้วแล้วคุณอภิชาว่าไงอันนี้ Facebook ของคุณอภิชานะออบอกว่า20มกราคม2566เราไม่ทิ้งการเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมานาคมและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วพบกันใหม่นะครับที่คุณอภิชาพูดเมื่อสักครู่คือรอดูว่ากำนันป๊อคุณวิรศักดิ์เนี่ยจะเอายังไงเพราะว่าคุณวิรศัรส์สขภาพไม่ดีผมก็็รอท่าานนเไไไปปหกด้กสนิททกเเเขขาาไไไไปปภูมิใจย่พือย เออเขาไปเพื่อไทยนะฮะนี่จากภูมิใจไทยไปเพื่อไทยก็ไปกับกำนันปอคือโคราชเนี่ยนี่คุณอภิชาเลกพัชรกมลเขตเก้าใช่ไหมฮะเนี่ยของโคราชแต่ก็มีโคราชอีกคุณสุชาติพินโยพี่สุชาติอย่างเขตเขตสิบสี่หรือเขตสิบห้านะฮะก็ออกจากเพื่อไทยย้ายไปอยู่ภูมิใจไทย อ๋อสลับกันมันก็มี uh huh. ใช่มันก็มีนะฮะแต่ก็แต่ก็สนุกแหละถือว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องประชาชนก็จะได้มีตัวเลือกเยอะมากขึ้นนะฮะเดี mm ๋ย hmm. วเรื่องของกำนันปอเนี่ยเราจะเราจะมาคุยในช่วงกำนันนน,น,น,นอมด้วย <laughs> นะฮะอันนี้เอาเฉพาะในส่วนของคุณอภิชาไปก่อนว่าคุณอภิชาเนี่ยเข้ามากับกำนันปอค่ะทีนี้กำนันป,อ, <laughs> นนปอไปไหนเนี่ยก็ไปด้วย ซึ่งมีข่าวว่ากัลปอนนี่ก็ไปพักเพื่อไทยแต่แล้วคุณอภนิชาก็จะไปเพื่อไทยเพียงแต่ว่าตอนนี้แบบสมวนท่าทีอยู่ยังไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพักใช่ค่ะแต่ว่าได้ลาออกจากสสของพักภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะอันนี้คนหนึ่งนะฮะของภูมิใจไทยบอกแล้วไงว่าว่าอย่ามันอย่ามันนะฮะดูหลังบ้างฮะอย่าดูแต่หน้าอย่างเราดูหลังบ้างนะฮะแต่เอาน้อยกบบอื่นปุ๊บเนี่ยข้างหลังมาเพื่อนก็เสียบเอา ใช่ไหมแต่เขาก็มองว่าออกน้อยกว่าเข้าไงคนเข้าเยอะกว่าออกไม่ถี่หท่แต่บางทีมันก็ตัวเลขไม่สําคัญเท่า,าแม,ม่เจ็บใจอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ส่วนอีกคนนึงที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ชาติไทยพัฒนาที่เขาประชุมกันที่ <c oughs> มิร์เคินแกลนคอนเวนชั่นของนิภาวดีนะฮะปรากฏว่ามีสสกทมของก้าวไกลคุณสมเกียรติถนอมศิลป์ไปสังเกตการด้วย <c oughs> ตกลงว่าไปสังเกตการหรือต้องการที่จะไปสมัครพรรคชาติไทยพัฒนากันแน่ ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกับสื่อมวลชนนะมีแค่สื่อมวลชนสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวมาด้วยค่ะจะยังไงหมายถึงว่าจะจะจะลงสมัครสสกทมในนามพระชาติไทยพัฒนาจะประปักทงให้ชาติไทยพัฒนาที่กทมเหอฮะก็ต้องไปดูว่าทางเก้าไกลนะฮะเขาก้าไกลเนี่ยเขาหาคนเอาคนใหม่มาลงแทนแล้วหรือยังใช่ไหมฮะก็ต้องไปต้องไปสืบสอบ น่าจะเอามาลงแทนแล้วตอนนั้นจําได้โตโต้ไงที <co> <line> <rawd unre> ่จะลงเขตบางนานี่แหละค่ะที่เขาทะเลาะกันอยู่ช่วงหนึ่งคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้แหละทางนั้นก็จบแล้วทางนั้นนะฮะก็จบว่าคงจะก็คงจะไปชาติไทยพัฒนาเพราะว่าเห็นก่อนหน้าเนี่ยพิเต้มงคลกิจสุนทรานน์ก็จีบอยู่บอกว่ายินดีต้อนรับพรรคไทยศิวิไลถ้าไม่มีที่ไปนะฮะแต่ว่าของของพิเต้ก็รู้สึกเงียบนะ ใช่เงมีอาทิตย์นี้ไม่มีข่าวเลยนะพี่เต้<า>่ะไปไหนฮะอาจจะเตรียมตุวจีน <c oughs> อยู่หรือเปล่า <c oughs> ตุวจีนเลย <c oughs> เอาส่งท้ายช่วงนี้นะฮะมีบรรยากาศบรรยากาศติ๊กตอกของพรรคเพื่อไทยอวยพรตุจจีนอันนี้นำโดยพี่แจงพวงเพชรชุละเอียดนะฮะอันนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นประธานกทมใช่ไหมใช่ค่ะผพอ,อเลือกตั้งกทอมอ เขาเรียกประธานของพรรคเพื่อไทยค่ะสิงเกียยุอิศซ่งนี่ห้าวใช้มีใครบ้างโอ้สามสิบกว่าคนเลยนะใช่เยอะเยอะเยอะรูบรรยากาศเขาก็ลงทุนนะฮะค่ะเสื้อทั้งหลายเนี่ยเสื้อกี่พุงกี่พ่อเราจะไม่อะไรเนี่ยก็ดีนะฮะแต่ตุนเสร็จเหลือกิ่ก็ได้เช่าไงก็เช่ามาใช่ไหมซื้อก็ได้ตัวตัวหลักรองซื้อได้แล้วของน้องหรือซื้อมาเหรออันนี้ของออฟฟิศ อลองดูบรรยากาศเพื่อไทยหน่อยค่ะพอพอพอเค้นี้พอไมดูภาคอื่นเขาว่าเอาอ้าเหอเดี๋ยวภาคอื่นเขาว่าเอาค่ะพอแล้วพอแล้วกะได้เค้านี้พอนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาแต่ว่ายังโหวตอยู่นะครับคุณผู้ชมชอบนโยบายหกร้อยถ้าแรงหกร้อยบาทชอบมากกว่า บัตรประชาชนละเจ็ดร้อยก็ได้ทุกวันก็บอกอยู่ว่าได้ทุกวันได้ทวนหน้าด้วยเขาไม่ทาจะได้เหรอค่าแรงถ้าไม่ทำงานก็ต้องทํางานส่วนใหญ่คนทํางานเนี่ยค่ะแต่บัตรประชาัฐเนี่ยต้องมีเกณฑ์รายได้ต้องน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันหลักเกณฑ์มันเยอะไง่าแต่ถ้าชื่นชอบนโยบายไหนนะคะค่าแรง600บาทกดหนึ่งค่ะอันนี้จากเพื่อไทยบัตรประชารัฐ7 0 0บาทกด2อันนี้จากพลังประชารัฐนะคะยังโหวตกันเข้ามาได้อยู่ค่ะ f a c e b o o k นช t ่น n TV Live ของเราขณะนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะฮะดูว่าสนาม เลือกตั้ง2จังหวัดก็คือพิษณุโลกและนครสวรรค์จะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสักครู่ครับตามต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่3นะคะคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะชื่นชอบนโยบายพักไหนและนโยบายอะไรกันบ้างนะคะวันนี้มีให้เลือก2นโยบายค่ะค่าแรง600บาทเพื่อไทยกดหนึ่ง บัตรประชารัฐ700บาทกด2นะคะจากพลังประชารัฐค่ะบทเข้ามา Facebook Nation TV Live ของเราขณะนี้นะคะครับส่วนปกของเราเรื่องแรกนะฮะวันนี้นะครับสันติฟัดเสียหเหนือตอนล่างไฟลุกนะฮะก็เป็นเรื่องของพักพี่พักน้องพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติหลังจากที่วันนี้ลุงป้อมไปตัดหน้าลุงตู่ลุงตู่จะไปวันไหนนะเห็นบอกว่าปลายเดือนใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงสิ้นเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ชุมพรเดี๋ยวลุงป,ป้อมก็ไปอีกหฮะ อ๋อที่ลุงตู่จะลงปาลาใสอนะถูกต้องครับ oh. ที่พิษณุนุโลกค่ะความจริงลุงป,ป้อมก็ไม่ได้ไปหาเสียงนะเ,ออเดี๋ยวจะหาว่ากกตอบบทำไมไม่จัดการบ้างล่ะมาดูแต่ฝ่ายค้าไม่ดูฝ่ายรัฐบาลบ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาเสียงลุงป,ป้อมเนี่ยไปดูเรื่องน้ำนะครับ แต่ว่าบังเงินหรือเกินว่าลงไปพร้อมลุงสันติพร้อมพัดเลขาพักซึ่งได้ดูแลภาคเหนือตอนล่างคัดตัวผู้สมัครแต่ว่ามีตำแหน่งเลื่องที่ช่วยครังอ่ะน้องมิ้วอ่ะใช่ค่ะเหมือนไปดักลงไปภูเก็ตนะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะตัวราชการอะไรเขาจะมาทำข้วผัดอยู่มาทำกุ้งอวุนเส้นอยู่ใช่ไหมเออนี่ยอันนี้ก็ตัวราชการแต่ว่าแหมมีดอกไม้มานะฮะ คนเราห้ามไม่ได้หรอกใครจะรอไว้ให้คุณพิ์มรัฐภูมิค่ะคุณรัตภูมิก็อยู่นี่นะค่ะอยู่พลังประชารัฐนะฮะโอ้โหนะฮะเนี่ยไม่สงสารคุณหญิงหน่อยบ้างเลยแหละคุณพิ์มอยู่กับคุณหญิงหน่อยตั้งนานนะฮะเอามาอยู่กับลุงป้อมแล้วค่ะไปดูเรื่องน้ําเรื่องน้ำพัฒนาแหล่งน้ำการติดตามก่อสร้างประตูระบายน้ําท่านางงามอำเภอบางระกำนะคะท่าท่านางงามท่าแพรบ้านวังจิกใช่ไหมฮะโพบระทับช้าง ก็คงจะเป็นบางรากำโมเดลทำไงบ้างนะฮะหน้าหน้าน้ำไม่ให้น้ําท่วมใช่หน้าแล้งมีน้ําใช้ใช่ค่ะเออนะฮะคือไม่ท่วมมง่ายนิดเดียวฮะทำยังไงพอมาถึงปุ๊บเปิดประตูเลยฮรระบายเลยฮะท่วมข้างล่างฮะท่วมกรุงเทพเหรอครับก็นั่นแหละทำาองจะไม่ท่วมแต่ว่าพิษณุโลกเนี่ยดีเขากันน้าเอาไว้ไม่งั้นกรุงเทพเลยจมบาดาลทุกปีเลยนะฮะนี่คือที่ที่พิจิตรนะครับนี่นักข่าวก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมีบรรดาผู้สมัครสอสของ พักพลังประชารัฐมาต้อนรับลุงป้อมหรือเปล่ามีใครมาบ้างนะฮะไปดูที่ไม่ใช่พิจิตพิษณุโลกลืมนะฮะอภิษณุโลกหน่อยซอสปัจจุบันนะครับของพลังประชารัฐม,มีเขตสามอนุชาน้อยวงกบมรัฐอ่อนอ้ายเขตห้านะฮะสองคนนี้ก็อีกคนอนุชานี่ไปภูมิใจไทยแล้วนะครับแผ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็มรัฐอ่อนอ้ายนี่ก็เตรียมที่จะไปรวมไทยสร้างชาติเกษตรฮี แล้วก็เขต4นิยมช่างช่างพินิษอันนี้ของเพื่อไทยของเพื่อไทยก็โดนภูมิใจไทยดูดไปก็จะเหลือปฏิพัฒ์สันติภาดาเขต<อ>1ของก้าวไกลนบพลเหลืองทองนาราเขต2ของเพื่อไทยไปดูว่าที่ผู้สมัครสสของพลังประชารัฐกันหน่อยมีใครบ้างครับของพิษณุโลกนะคะตอนนี้ม,มีแล้วคือ4เขตก็จะมีคุณอด,ดุลย,ย์วิวัฒน์ธนาต อันนี้เขตหนึ่งเป็นลูกชายนยายกอบจอพิจณุโลกนะคะ,ะเขตสองคุณสิริชินยานพิทักษพงค่ะเขตสามคุณหัดสนัยสอนสิทธิ์เขตสี่คุณอัศวินนินเต่าค่ะเขตห้ายังไม่มีนะคะเขตห้ายังใช่ไหมใช่ค่ะ,ะพี่ีระหลัดไม่ได้จับไหม่ค่ะว,วันนี้ที่พิษณุโลกนะฮะ <c oughs> ไม่ได้จับไหม่นะยังไม่มีข่าวมาส่วนของพรคภูมิใจไทยพิจิตรุโลกค่ะนะฮะ เขตหนึ่งว่าที่ผู้สมัครคุณบวรเดชล่าแหล่งนะคะเขตสองคุณอิทธิพลบุพพสิริเขตสามคุณอนุชาน้อยวงค่ะที่ย้ายมาเขตสี่คุณนิยมช่างพินิษนะคะเขตห้าคุณนครมาฉิมค่ะอ,อ,อ,อันนี้ว่าที่ผู้สมัครของผมจะถ่ายพิจิุนโลกแต่ว่าพิษณุโลกของรวมไทยสร้างชาตินี่ก็ก็ยังไม่มียังไม่มีตัวม <c oughs> ีตนเป็นเป็นที่แน่ชัดนะฮะเพราะว่ายังก็จะมีเฉพาะว่าเอฟที่นครมาฉิม ตกลงว่าจะเลือกว่าจะไปพักไหนภูมิใจไทยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติใช่ฮะส่วนเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่นะนะฮะก็เป็นเรื่องของเสหีก็ไปคัดกันอยู่เนื่องจากว่าคืออย่างที่เราเคยบอกแหละนะว่าแถวหนึ่งแถวสองแถวสามไปกันหมดแล้วนะฮะพักใหญ่ๆเพื่อไทยพลังบะชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยเขาไปกันหมดแล้วมันก็จะเหลือแถวแถวสามแถวสี่แถวห้าประมาณนั้นนะฮะก็ต้อง ก็ต้องไปเอาหน้าการเมืองท้องถิ่นดังกันขึ้นมานะฮะนี่คือที่พิุณุโลกมาที่นครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของพลังประชารัฐสูญเสียให้ทั้งรวมไทยสร้างชาติและสูญเสียให้ทั้งภูมิใจไทยเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยนะฮะสสพลังประชารัฐมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เขตจากหเขตค่ะ เขตหนึ่งใช่ไหมฮะพินโย<อ>นิโรดน,นะฮะเขตสองวิลลกรคําประกอบอพินโยนิโรดเนี่ยครั้งหน้าไม่ลงจะขึ้นมาชีรายชื่อให้ลูกลงลูกลงเ,ลเห็นบอกว่าจะไปภูมิใจไทย<อ>นะฮะวิลลกรคําประกอบก็ชัดเจนแล้วลวอาออกไปแล้วนะฮะไปภูมิใจไทยสัญญาณนินสุพันธ์อันเนี้ยนะฮะก็ชัดเจนเหมือนกันนะฮะว่าจะไปเป็นอะสัญญาณนิสุพันธ์เดี๋ยวสัญญาณนิสุพัรธ์นี่อยู่กับอยู่กับเสหิจะไปรวมไทยสร้างชาตินะฮะ มานพศรีพึ่งอยู่ภูมิใจไทยทายาทเกียรติจวศเพื่อไทยแล้วก็นิโรธสุนทรเลขาพลังประชารัฐนิโรธเนี่ยน้องเขยเขา,าเป็นเสยอ,อยู่กับลุงตู่ก็จะไปลงมแพ้สร้างชาติเหมือนกันก็ก็น่าจะไปนู่นนะนะฮะทีนี้วันนี้นะครับพี่วิรัตก็ทําหน้าที่เป็นมัคคณายกนะฮะถือไมเหมือนเดิมนะครับเป็นโคศกด้วยนะฮะถือไมเหมือนเดิมระหว่างเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบนาที พี um, ่เวลาก็ประกาศเลยนะฮะขอแนะนำสอสอหน่อยผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสอสอของพรรคพลังประชารัฐนครขอวรรั์มีหกเขตพี่เวลาแนะนำห้เขตมีใครบ้างน้องมิวฮะหเขตเขตหนึ่งะคะคุณธนรัตวิเชียนรัฐค่ะเขตสองคุณนนยสาลินถนอมมิตรวัฒนาเขตสคุณสุภาพสอนคล้ายแจ้งเขตสคุณ ตาหมีทองเขตห้านะคะคุณพรวิสิทธิ์แจ่มใสทีเนี้ยห้าเขตอ่าใช่แต่อีกเขตหนึ่งอะสิเดี๋ยวทีมงานทีมงานเอาเอาเพจขึ้นมาหน่อยเร็วทําแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ่านะฮะคือเราใส่ยังไม่ทันเพราะว่ามือเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงสี่โมงพี่เวรลาเพิ่มประกาศนะฮะคือตัดออกไปเลยนี่นี่โลดไปพิญโยนี่โลดตัดออกไปเพราะว่าเขาส่งลูกลงธนรัฐวิเชียนรัฐในนามของภูมิใจไทยเพราะว่าพี่เวิรัตน์ได้ประกาศแล้วว่า ส่งคุณธนรัต์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะลงเขตหนึ่งเรค่ะอ่าเขตสองเดี๋ยว้องลองหาภาพวาลังมาหาภาพคุณในสาลินถนอมิตรนะคะเขตสองอ่าเนี่เขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าครบทีนี้พอเขตหกบอกเอาทาไมไม่ประกาศเขตหกอ่าพี่เวลาก็บอกว่าเขตหกเนี่ยเป็นเขตของนีโรดสุนทอนเลขาค่ะนะฮะก็บอกว่าบอกว่าคือที่ไม่ได้แนะนําเนี่ยยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนแล้ว ก็ปรากฏว่ามีเสียงแซวขึ้นมาบอกว่าล่ามโซ่เอาไว้แล้ว <ắng? S 1> ล่ามโซ่คุณนิโรธนะคุณนิโรธไม่ใช่ลิงนะฮะ <ắng? S 1> <l Lydia> ล่ามโซเอาไว้แล้วจะอยู่ไหมเฮ้ยน้องมิวฮะจะอยู่ไหมอ้คุณว่าคุณนิโรธเนี่ยเพิ่มแหม่แบบมันจะไปกับน้องเขย gaan, <c oughs> หรือเปล่านะฮะคือคือน <horse> ักข่าวก็พยายามถามพี่วิโรธนะพอพี่วิรัตพูดมาขนาดนั้นก็เลยไปถามพี่นิโรธเหมือนกันเจ้าตัวไม่ได้ตอบนะคะตอบไม่ได้สิฮะ เจ้าตัวพยายามเลี่ยงอ่ะชวนคุยเรื่องอื่นไงนะครับว่าพี่พี่ยังอยู่พรงประชารัตไหมเออเห็นบรรยากาศไหมเห็นน้ำไหมเอออากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคนุมเข่งตุดจีนติดคอฮะนครสวรรค์ฮะตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแห่แห่สิงโตก่อนฮะแต่ว่าของของภูมิใจไทยแต่ว่าเอาเอาไปของรวมไทยสร้างชาติก่อนค่ะ พ่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีชื่อของนีโรธสุนทรเลขาอยู่ใช่ค่ะเขตหนะฮะคือรวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีสองคนที่ลุ้นการคือคนที่เขตสามคุณสัญญาน่าจะไปรวมไทยสร้างชาติชัดเจนแล้วมาเข้ญญามา,กญญามเกษีฮะ,ะไปไปแนะนําตัวทุกทุกจังหวัดแลฮะส่วนเขตหกพี่นีโรธนี่สิว่าจะพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาตินะคะรอดูท่าทีแต่วันนี้เจ้าตัวไม่พูดอะไรค่ะในขณะที่พักภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขตหนึ่งเนี่ยอาทงลูกสาวลงหลัก พี่พิญโยนิโรดเนี่นะฮะเขตสองวิลกรคาประกอบเขตสามรัฐวนตรีตรวรําเรินวรทองเขตสี่มานพศรีพึ่งอ่าสอสอเก่าเขต้า 2, ทรงธรรมกรจรชัยทานางแล้วก็เขตหกสำรองเยี่ยมยงนะฮะก็ถือว่ามันจริงจริงนะรอดูลุงป้อมตอนเย็นเหนบอกว่าลุงป้อมจะอยู่รอรอดูอเปิดงานคุณพิธานึกว่ารอคุณพิธาไมาร่รอจุดจีนก็ก็จะก็จะคงเจอคุณพิธามั้ง ลานมังกรลานมังกรลานมังกรที่นครสวรรค์น,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 นะฮะตัวจีนที่ใหญ่ที่สุด <laughs> ในประเทศไทยนะฮะ <laughs> อ่ะอันนี้คือพิษณุโลกกับนครสวรรค์ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูศึกใหญ่นะฮะกับนันนอมที่โคราชระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติใครแทงใครกันแน่นะฮะสักครู่ครับ สุดท้ายในเช่นกรองข่าวนะคะอย่าลืมแบ <ละ S 1> โหบทกันได้อยู่นะคะ,<ฮ>ะคิดเห็นยังไงชอบนโยบายพักไหนคะ่ะวันนี้มี2นโยบายนะคะค่าแรง600บาทต่อวันเพื่อไทยกฎหนึ่งคะ่ะส่วนบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนกด2นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประชานิยมไหมฮะ,ฮะถือถือถือว่าเป็นคะ่ะเกียวกับเงินเกียวทองปวิตานิยมประยุทธ์นิยมอุ้งอิงนิยมใช่ไหมะฮะมาการที่เรื่องปกของเรานะฮะศึกชิงกำนันนอม ตู่แทงหลังป้อมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่ากำนันอมหรือว่าประนอมโพคำเนี่ยะนะฮะโอ้วันก่อนแล้วก็รายงานว่าพี่วิรัตเนี่ยหิ้วตัวมามาแถลงนะฮะ,งนะฮะลงสมัครรับเลือกตั้ง<ะ>สสที่จงังหวัดนครราชสีมานะฮะเขตบางน้ำเขียวเนี่ยแนะนาพรกพลังประชารัฐแถลงเปิดตัวเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ ก็พ sure> ี่โบ่เสกสกุลอัฐาวงนะฮะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษานายกก็โทรศัพท์มาบ่นกับผมเลยอว่าโอ้โหพี่เบิ้มพี่เวลัตเนี่ยโอ้สุดยอดเลยผมเนี่ยคุยกับนันนอมมาคุยทุกวันเลยนะคะกำนันนอมก็บอกว่าโอเดี๋ยวมาอยู่กับผมมาอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ทําไมจู่จูไปเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครพักพลังประชารัฐกับพี่เวลัต ผมไม่ยอมหรอกว่างั้นพี่โบ<อ>บอกรอดูฝีมือผมนี่ฮะใบสมัครสมาชิกพรักพลังประชารัฐลงวันอนุมัติวันที่23เดือน12ปีห5ห้าก็คือเดือนธันวาคมนับถึงวันนี้นะฮะก็27วัน28กับวันนี้ก็คือวันที่ไปยื่นนะฮะสมัครเป็นสมาชิกพรครวมไทยสร้างชาติตรงนี้ฮะ<ไ>การเมืองพี่ถึงบอกแล้วไงว่าที่เห็นอยู่นี่อาจจะไม่ใช่ นะที่ใช่อาจจะไม่เห็นค <c oughs> ขออภัย <c oughs> วันนี้เป็นสมาชิพพรกการเมืองหนึ่งคตราบใดที่ยังไม่ยุสบสภาคก็ยังสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดอนะฮะการเมืองมันเป็นเช่นนี้แหละนเ,น,เ,น,เน,นี่ยฮะเอาใบสมัครสมายิกพราคพลังประชารัฐมาให้ดูแล้วให้ช้ํำใจเล่นๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งว่าวันนี้พี่โบส่งข่าวมาพร้อมแนบภาพกำนันนอม กับคุณขิงเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติว่ากำนันน้อมมาสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วว่าอย่างนั้นนั่นนะสิคะ <c oughs> นอกจากนั้นนะคะ <c oughs> พี่โบยังบอกด้วยนะคะว่ามั่นใจว่าถ้าหากได้ผู้มีความสามารถอย่างกำนันน้อมเนี่ยมารวงกับพักการเมืองจะสามารถนำชัยชนะเลือกตั้งในเขตโคราบได้สําเร็จค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วาใครไปพูดอะไรกับกำนันน้อมนะค่ะ กำนันนอมถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกก็ไปอยู่กับลุงป้อ,อมนะฮะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอยู่กับลุงตู่คใครไปให้ความหวังอะไรกับกำนันนอมถ้าพูดถึงกำนันนอมไปดูประวัติสั้นๆย่อๆหน่อยนะฮะกำนันนอมน,นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะ,ะเป็นกำนันแหนบทองคำสองสมัยซ้อนนะน้องมิวฮะ,ะแล้วก็เป็นสสโคราชในสองสมัยสมัยแรกเนี่ยนะฮะเป็นสสในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน พอสมัยที่สองเนี่ยนะฮะเป็นสอสอในนามพรรคไหนอะนะฮะอาประวัติทีมงานประวัติประวัติขึ้นมาหน้าต่อไปครับนะะมีแบ,บนเดียวมีบบมีหน้าเดียวนะใช่มีเลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไทยอ <ฮะ S 2> อันนีส้สอสโคราชสองสมัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเขียวนะคะ,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 ะอ่าเอ้าไหนล่ะประวัติกำนันน้อมอ่ะฮะส่งให้แล้วไม่ปิดมาให้หรอฮะอยู่ไหนล่ะประวัติกำนันน้อม กำนันน้อมเคยอยู่พักเพื่อแผ่นดินภูมิใจไทยพลังประชารัฐพลังท้องถิ่นไทยคือคือคือกำนันน้อมเนี่ยก็ก็บอกต้องต้องบอกว่าเนื้อหอมเหมือนกันแหละนะฮะเพราะว่าได้ไปอยู่หลายพักการเมืองก็คือครั้งแรกได้เป็นสสสังกัดพักเพื่อแผ่นดินครั้งที่สองสังกัดภูมิใจไทยนะคะอ่านะฮะคือเมื่อปี2550ลงเลือกตั้งเป็นสสครั้งแรก นะฮะในนามพเพื่อแผ่นดินแล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะครับมาคะแนน9 4้า0ี่ันกว่าคะแนนพอปี54ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในเขตที่12ก็ได้เป็นสสสมัยที่2เอาชนะพี่เบี้ยวสมศักดิ์พันกเกษมไปได้นะฮะแล้วพอปี62พี่เวรักก็ไปชวนมาทั้งนั้นกำนันนอมมาอยู่พลระชาปรัฐนะฮะ แล้วพี่เบีย้ยวเนี่ยก็มาอยู่พลังประชารัฐด,ด้วยแต่ก่อนพี่เบีย้ยวนี่ยอยู่ชาติพัฒนาแต่ทีนี้เสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันพี่เบีย้ยวก็ออกวังน้ําเขียวปักธงชัยกำนันนอมก็ออกวังน้ําเขียวใช่ไหมฮะก็เลยว่าเอางี้แล้วกันให้กำนันนอมเนี่ยขึ้นบัญชีรายชื่อ,อ,อส่วนสะสอเขตเนี่ยให้พี่เบีย้ยวสมศักดิ์พันกเกษมลงก็พี่เบีย้ยก็ด้รบเลือกตั้งะนะฮะแต่ว่ากำนันนอมคือ สสไปไม่ถึงไงเพราะว่าไปอยู่ลำดับที่ไกลมากสสไปไม่ถึงก็เลยไม่ได้เป็นสสจนงกระทั่งออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วไปเป็นเลขาธิการพรรคให้กับพลังท้องถิ่นไทยลุงชัดต,ต่อปูชัชาวันคงอุดมใช่ไหมฮะจากนั้นพอลุงชัดไปเปิดตัวเข้ารวมไทยสร้างชาติกำนันนอมไม่ไปกำนันนอมมากับพี่วิรัตมาอยู่พลังประชารัฐค่ะอยู่ได้ยี่วัน พี่โบก็มาคว้าตัวเอาไปอยู่รวมไทยสร้างชาติฮะคือต้องม้วะ่ะคือเวลาจะเล่นการเมืองเนี่ยอย่าให้คืออย่าให้มีแผลนะอย่าเป็นเจ้าของบ่อนอย่าเป็นเจ้าของอาบอบนวดอย่าเป็นเจ้าของซ่องอย่าเป็นเจ้าของผับเปิดเกินเวลาอย่าเป็นพวกค้ายาเสพติดนะฮะอย่าเป็นพวกพนันทั้งออนไลน์อะไรเนี่ยนะฮะแล้วอย่าลุกป่านะครับคือถ้าเป็นแบบเนี่ย มันก็จะถูกเอาสิ่งที่เราทําผิดเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวประกันอออคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าคุณวีระสมความคิดประธานยุทธศาสตร์ต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคเสรีรวมไทยค่ะลงพื้นที่ร้องปอปอชอบอกว่านี่มันมีรีสอร์ทที่วางน้ําเขียวหกร้อยกว่าไร่เนี่ยไอรีสอร์ทดังกล่าวเนี่ย ภูเขาทั้งลูกเลยนะ,ะเคยเปิดตัวรับลุงป้อมเป็นสมาชิกพรกพลังประชารัฐเคยเปิดสมมนา,าให้พรคพลังประชารัฐมาแล้วแล้วสารดีกาเนี่ยท่านก็ตัดสินแล้วนะฮะว่านี่ลูกป่าขอให้หรือตอนนี้ก็คืออ,อ,อุทยานทับลางไงเจ้าหน้าที่เขาก็จะรือแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครกล้ารือพี่วีระก็บอกว่านี่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปอยู่พักรัฐบาล ตอนแรกก็อยู่พักแกนนาอตอนหลังก็ไปอยู่พักเล็กนะฮะอยู่พักรัฐบาลเลยไม่มีใครกล้าหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอรีสอร์ทเนี่ยเป็นของใครของกำนันนอมหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นของกำนันนอมแล้วกำนันนอมคิดว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยพลเอปกประยุทธ์จะช่วยได้ไหมเพราะว่าพลเอปกประยุทธ์ถ้าไม่ได้เป็นนายกถูกไหมฮะถ้าพลเอปกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นนายกแล้วพลเอกประยุทธ์จะช่วยได้หรือเปล่าแต่เขามั่นใจไปอยู่ในแสร้างชาติแสดงว่ามั่นใจว่า ลุงตู่จะได้เป็นนายกไงถึงไปจะช่วยได้เหรอนะครับเพราะว่าศาลตัดสินแล้วต้องต้องรื้ออุทยานทับลานเขาก็จะรื้ออยู่แต่ยังไม่มีใครกล้ารื้อแล้วข่าวตั้งแต่มิถุนายนตั้งแต่ปีที่แล้วนะอันนี้หกหกเจ็ดเดือนแล้วอ่ะก็ยังไม่เื้อถูกต้องฮะนี่รอสองสามเดือนเนี่ยรอให้เดี๋ยวุยุบสภาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเจ้าหน้าที่ก็จะกล้าทํางานมากยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยหรือว่าศึกแทงกันข้างหลังเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่จบ เพราะว่าพี่วิรัตเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่ต้องห่วงยงไงเพราะมีคนลงแทงกนกำนันนอมแล้วสู้กับกำนันนอมแต่ถ้าหากว่าพี่เบี้ยวสมศักดิ์พันก์เสมลงฟัดกับกำนันนอมโอ้โหวังน้ำเขียวนี่เดือดปุดๆเลยนะฮะอ่าดูผลโบวตส่งท้ายกันหน่อยค่ะนโยบายค่าแรง600บาทนะคะชอบ90%บัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือน10%เเหมดเวลาในเช่นกรองข่าวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์สีมงลเย็นวนันอัค่ะสวัสดีค,ดค,ครับ